ก็มากแล้วมากเขาเอิ้นมากพะแยะครับแต่ว่าบ่ฮู้ว่าทางอื่นชื่ออันใดมันเป็นมากคือกับมากไห้แต่ว่ามันสุกสีหน่อยสีแดงก็บ่ใหญ่ก็น้อยๆถ้าเฝ้าเบิ่งว่าสิมีตัวเล่นตัวหยังเขาบ่มึงห้อยกินตามพื้นก็หลายอยู่ได้ตัวเล็กตุ๊กตุ๊กกลางหัวเลยนั่งเล่งนี่ก็ได้เต3ตัวเนาะได้ทายแต่นกกับตัวเล่นแต่ว่าตัวนี้มันมาไว้มันจับบ่ดนนกอันนี้ก็เลยบ่ได้ทายยิงเลยห้อยกินมากหลายอยู่แต่ว่าเฝ้าเบิ่งก็บ่มีตัวเหาะคือสิแม่นตัวบางกินเนาะเดี๋ยวเบิ่งแมลงเขาจึงสิมาไต่อันนี้ก็ได้แต่ซ้ํานี้นะพอได้ปิดกินแรงก่อนแมลงจึงมาไต่ใหม่สิกลับไปแคมป์ก่อนปอดแคมป์แล้วนี่ของเขา3ตัวหรือที่เรือหุ่นเขาเจ้าได้เป็นนั่งถือบอลนะของเขาบุกเขากำลังสิแตงกินนั่งอยู่ตัวเล่นฟังเสียงมักตุกตุกเออค่อยย่างไปเอ้ก็ค่อยห้อยกินมากระไรสิเป็นตัวบางหรอกจังแรงจังไปเบิ่งมีหมักกล้วยอยู่หันเนี่ยมองเธอตรงเงินขึ้นน้ำย่างไปย่างมาแลนมาลงมากินน้ำอยู่ข้างด้วยมันขึ้นไปก่อนไอ้ดับตุ๊กตีหายไปแล้วกำลังต้มข้าวบริสุทธิ์มันนะบริสุทธิ์กินสุกมันให้เขาสุกละตักออกสีเห็ดแตงกินข้าวต่อแนวกิน
เลาะเขาบอกคือหนึ่งก่อนหลายแผ่นสีนั่นเต็มไหนนี่โอเคอยากพอดีน้ำสุกแล้วบาทจู่วัดเก่งนกกับตัวเล่นใส่หมกปีแล้วก็ใบอะไรพ่นเม้นมุมมาที่ปากอันอ้วนเจ้มุมบวงครับฮัลโหลไอเฮ็ดจ้าไอบ้านเด็กกินสำหรับคนที่ที่เฮ็ดผู้ใดเคยเฮ็ดเลยกินข้าวแล้วยังไงจึงไปเลาะไตบวงก็เตรียมกันสุดสุดได้เนาะไปสมุนว่าจะสุดอันบุ้มร่วงไม่บันไดต่างเอาเบไม่มาสดแกงตอนแรกไปเฝ้าบ่มีตัวยังเขามีนกเขามาตัวเดียวกับตัวเล่นเมื่ออื่นเสาจึงใหญ่บอลไปบนไม้กินเขาก่อนจะหน่อยจะออกไปรอไต่ดักจ่างให้ได้เลยจ้ะสบายดีตอนซ้อนตอนนี้ก็กำลังจะมาพบกอหมาก่อใหม่แล้วเด้อก่อหมู่บ้านนี่บ่มีนกเขามันขึ้นนี่ไปไต่ก็บ่มีตัวหยังหรอกเพราะว่าเดินแจ้งพุ่นเห็นแต่หนูน้อยตัวเดียวก็เลยบ่ได้ยิงมีแต่สิมาเฝ้าก่อหมาเพิ่นก็สิมีนกเขาบ่ตอนซ้อนเล็กอีหุ่มนะทุกคนบินมาจับทั้งหัวเลยรอครับสอบกันนะนกชิลกไปมันไม่ค่อยเข่าเนาะเขาก็บังแห้งยิงบ่ได้ก็มีโอกาสได้ยิงจักบาทนึงต้องอีหุ่ม2ตัวเลยเด้เมื่อกี้นี่ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นี่บ่ใหญ่ปานใดตกลงไปลุมพุ่นเนาะจนท้องเล่าเบิดก็ยังเจิดลงไปลุมมันอยู่มุมตึ๊บทั้งหัวนี่เลยเนาะมัน
มันบินเขามาลีนี่แล้วก็ตัวกรนั่นอยู่เจนี่ตึ๊บๆอยู่ไปไม่ตายยิ่งจนสิโอ้โหยิ่งเนาะพอจะเห็นดำๆซื่อๆก็ยิ่งสิเลยเกือบบ่ได้ฟ้าวงต่อกันสิมีนกอื่นมาบ่นี่มันมาเกี่ยวเฝ้านกจิลกมันเศร้านี่แต่ว่านกบ่ค่อยเข้าเนาะอันนี้มันก็มามันมากันที่นกกันอีฮุบมันเขามากินได้ผู้ดีก็มาอยู่ทั้งหัวบนเฮานั่งกับหมากน้อยๆเนาะมันละเขามาจับก็ไม่ตายอยู่ทั้งหัวฮะก่อนมันสิเขามาก็มาบ่ฮู้ว่ามันสิเขาเนาะนั่งเฝ้านกจิลกอยู่แล้วมันมาก็เลยแบบมุมยิงบ่คักปานใดตึบๆซะยิงบ่แต่แนมเห็นโตก็ตันเลยเกือบบ่ได้เนาะมากใหญ่ๆนี่แหละตอนนี้ก็สิพากันกลับแคมป์ก่อนไปหากินข้าวแล้วจึงสิออกมาเป็นก่อใบอันน่ะคมๆหั่นน่ะเดี๋ยวเพิ่นใบหยังใบพลเมนว่ะอันนี้ไปแกงใส่กระเหาะแซ่บคมๆหน่อยนึงบ่ได้คมแห้งน่ะคมพอดีแซ่บลักษณะมันสิเป็นแนวนี้เก็บมาแกงใส่ตัวเหาะแต่ว่าสุดนี้บ่ได้เหาะก็ยากเนาะใส่ตู้เย็นป๊าฮอตแคมป์ครับเสาร์นี้ว่าจะสิบ่ได้ยิงจักบาทผู้ดีนั่งฮอต 8:00 นแล้วน้องอีฮุ่มเข้ามา2ตัวได้บัด2เนาะมันมาจับบังๆอันนี้นกเก่าแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ของเขาได้เนาะของเฮานกจะลกแน่ตัวนั้นเสาร์ของเขาได้ตัวเล็กตัวมานํากัน3คนโอ้ยบ่ได้ใส่ถูกว่ากันแต่งกินข้าวจักหน่อยสิย่างครับนะเจอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้ตัวไปสำนึกกันแล้วขอก้าวคำว่าไม่ได้